าฮาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมกันลุกมาขันอาสาเลยพวกเผด็จการปกครองปูซาเอกราชต้านพวกฮูมานสามเหล่าทหารสมานกับไรศัตรูสนสาฮาวในสามเหล่าทหารกาป้องกันอาณาปวงประชาให้ยืนยงอยู่ลาวแดงขายศาสตร์มันสราผู้ที่คงคู่พวกเขาต้องสู้ปราบศัตรูให้พ้นแผ่นดินพื้นทุ่งสีแดงสร้างห่มขาวเธอจูนไว้ศูนย์ห่วงน้ำใหญ่ดำรงไว้ผู้แผ่นดินผมลาวทางศาสตร์เอาเลือดหยาดลากแผ่นดินแม่นสิทุ่งสิ้นขอแผ่นดินลาวพ้นภูเขาศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมเพียงกันมาขันอาสาไล่พวกใจสามแก้วแดงขุนศาสตร์มันบังอาจอาวีเยียบยามกับไล่ประนามพวกเวียดนามมาหน่อยออกไปประเด็จการปกครองปูซาเอกราชต้านพวกฮูมานสามเหล่าทหารสมานขับไล่ศัตรูสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาป้องกันอาณาปวงประชาให้ยืนยงอยู่ลาวแดงขายศาสตร์มันสราผู้ที่คงคู่พวกเขาต้องสู้ปราบศัตรูให้พ้นแผ่นดินใหญ่ลำลงไว้ผู้แผ่นดินผมลาวทางศาสตร์เอาเลือดจากลาแผ่นดินแม่นสิทุ่งสิ้นขอแผ่นดินลาวบนภูเขาสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมเพียงกันมาขันอาสาไล่พวกใจสามแก้วแดงขุนศาสตร์มันบังอาจอาวีเยียบยามกับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปกลับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปกลับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไป สบายดีสบายดีครับสบายดีท่านผู้ชมกำลังพบกับรายการคนนักศาสตร์คนนักแผ่นดินของนรพิเศษสามเหล่าทัพทหารกาแห่งพระศักราชทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิบิทรงเป็นประมุขและมีคำขวัญประสาทศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมื้อนี้เป็นวันพุธวันที่13คศ2517เดือน9ในเวลา 6:00 น.พบกับรายการคนนักศาสตร์คนนักแผ่นดินข้าพเจ้าดร.ฟารีพร้อมด้วยท่านสัจจะพิธีกรในคำขึ้นมานี้ขออนุญาตรายการทานน้ำแทงจะได้ปิดไปสู่ข้าวเพราะเฮอริเคนเข้าเนาะน้ำท่วมบ่มีไฟฟ้าบ่มีอินเทอร์เน็ตดังนั้นรายการของสามเหล่าทหารกะจะออกแต่วันพุธพฤหัสศุกร์ในเวลา6 โมงของรัฐแคลิฟอร์เนียตามเดิมจนกว่าสภาพการกลับคืนสู่ปกติพวกเราจะมีจึงจะมีรายการของซ้ำของฐานน้ำแทงผู้เก่าเนาะก่อนจะเข้าถึงรายการข้าพเจ้าเองก็ถือโอกาสนี้เฮียนมาถึงท่านผู้สนใจวงสวรรค์ประธานที่ปรึกษาสูงสุดของนรพิเศษซ้ำเหล่าทหารกะพร้อมโดยท่านในพลบ่อทองพลที่ปรึกษาและท่านในพลศิรักปฐมวงศ์ด้วยเกียรติประโยชน์ของกองทัพแห่งศาสตร์แห่งพระเจ้าเราขอเรียนมาถึงคณะที่ปรึกษาของซ้ำเหล่าทหารกะทุกท่านเสนอพอธรรมศาสตร์ท่านลอยเอกแก้วหอมสมบัติท่านลอยเอกบุญสนเข็มติดท่านลอยเอกแก้วคำแดงนามวงท่านลอยเอกบุญเกี่ยมพลปิจิตท่านพันตรีคุณเมืองบอและท่านออเปอเรเตอร์ปรารุ่น4ด้วยเกียรติยศของกองทัพแห่งศาสตร์แห่งพระจักรเราขอเรียนมาถึง
นายและพลทหารทุกๆท่านที่อยู่ข้างนอกติดตามรายการของหน่วยวิทย์หน่วยพิเศษ300ทหารกะเนาะทุกๆวันเพื่อสะเพื่อแผ่นดินขอเรียนระดับถือวนาเขตและสมาชิกของ300ทหารกะทุกๆท่านขอแสดงความหักแพงมาถึงพ่อแม่พี่น้องชนชาวลาวทุกชนชั้นชนเผ่าอยู่ในและอยู่นอกประเทศมื้อนี้ประเด็นของการเมืองเอาจะมาเว้าการที่จะสูญเสียประชาธิปไตยหรืออธิปไตยลาวให้เศร้าต่างสัตว์มันจะเป็นแบบใดจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวภายในประเทศให้เข้าใจเพราะข้าเจ้าอยู่ภายในประเทศหูตาของข้าเจ้าบอกกวงไก่เขาคับแคบอยู่ในกรอบกฎหมายของพรรคระดับอยู่ในกรอบกฎหมายของอำนาจพื้นฐานของพรรคระดับบ่สามารถจะเฮี้ยนฮู้ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศหรือว่าจีโอกราฟีเกี่ยวกับภูมิประเทศทั่วไปในโลกเขาเฮี้ยนแต่การดับศูนย์เสื่อศาสตร์เผ่าพันธุ์เขาเฮี้ยนแต่ความขูดเนื้อเทือหนังเขาเฮี้ยนแต่ความมักใหญ่ไพ่สูงเขาเฮี้ยนแต่เอาความเป็นตนเองเท่านั้นคือการเฮี้ยนเอาตัวอยู่รอดคือกลุ่มตนเองสรุปแล้วใครหากินใครหาได้หาเอาบ่ให้คิดถึงพี่ถึงน้องบ่ให้คิดถึงหมู่ถึงคู่บ่ให้คิดถึงเพื่อนร่วมชาติมีแต่ว่าให้กลุ่มตนเองพักและหลัดเป็นผู้สี่นำประชาชนคือผู้เป็นเจ้าอันนั้นคือแนวทางทิศทางของพรรคหลักที่เขาเจ้าสิทธิ์สอนคนเราอยู่ภายในประเทศนับตั้งแต่ปี175จนถึงปัจจุบันบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีการเพิ่มเติมบ่มีการพัฒนาในสิ่งที่จะเจริญเพื่อสาเพื่อแผ่นดินบ่มีพี่น้องดังนั้นเล่านอกทุกๆสถานีก็ได้พากันออกมาอธิบายเรื่องเล่าต่างๆที่มันจะเป็นการนำพาให้ศาสตร์เล่าของพวกเขานี่ล่มจมเพื่อติดสมองติดปัญญาให้ประชาชนคนลาวเขาอยู่ในประเทศให้มีการตื่นตัวและตื่นใจและหันเปลี่ยนแนวทางและทิศทางจากลัทธิคอมมิวนิสต์สปป.ลาวหรือว่าลัทธิไกรสอนนั่นมาเป็นลัทธิเสรีประชาธิปไตยเหมือนกับพวกเขาต้องการเหมือนกับสหรัฐอเมริกาต้องการเหมือนกับหลายชาติที่เขาเป็นทุนนิยมที่เขาเป็นเสรีประชาธิปไตยต้องการจะให้เล่าเนี่ยพ้นจากความทุกข์ยากจนแต่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้42ปีผ่านไปพรรครัฐบ่ยอมเปลี่ยนแปลงแนวทางทิศแนวทิศทางจากออกจากเวียดนามเหนือนับมือแน่นนับมือผูกพันเขาเป็นไอ้น้องลาวเวียดสัมพันธไมตรีอย่างใกล้ชิดเหมือนพี่กับน้องแทนที่ว่าลาวเวียดบ่เคยได้มาซอยเหลือเกื้อกูลคนลาวเวียดบ่เคยได้อุดหนุนส่งเสริมคนลาวด้วยเศรษฐกิจหรือใดๆก็ตามแต่พรรครัฐก็ยังยินยอมตอบรับความพักพอใจกับพวกเวียดนามเหนือและยินดีจะยกเอาแผ่นดินของลาวขึ้นกับเวียดนามเหนือยกแผ่นดินลาวยกประชาชนให้เป็นขี่ขาทาสของเวียดนามเหนือนี่แหละลาวนอกของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก่อนใดพรรคใดอยู่ในต่างประเทศมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงมีความสงสารและอินดูคนลาวอยู่ภายในประเทศมากกว่า 70% ที่ตกทุกข์ยากลำบากอึดหิวขาดเขาขาดแรงแก้งขาดหมอกขาดการดูแลเบื้องแยงจากพรรคหลักพี่น้อง 30% เป็นพวกที่อยู่ในตัวเมืองซึ่งสามารถเอาตัวรอดได้จะเป็นแบบใดก็ตามนั่นคือกลุ่มตนเองนั่นเป็นเรื่องการเศรษฐกิจแต่ถ้าจะมาบอกเรื่อง อธิปไตยแล้วเรื่องเอกราชแล้วเรื่องประชาธิปไตยแล้วมันแตกต่างกันกับเศรษฐกิจถ้าว่าประเทศใดบ่มีเอกราชถ้าประเทศใดบ่มีประชาธิปไตยเศรษฐกิจก็ต้องตกต่ำประชาชนก็แน่นอนต้องได้รับความทุกข์จากปากมองขาดกันช่วยเหลือจากรัฐบาลฉะนั้นประเทศลาวบ่มีรัฐบาล
สปป.ลาวบ่มีรัฐบาลเขามีแต่พรรคการเมืองคือพรรคประชาชนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเขามีแต่เท่านั้นเขาบ่ได้มีรัฐบาลการว่ารัฐบาลนั่นมันเป็นภาษาสากลที่เขาเว้ากันว่ารัฐบาลแต่ตัวจริงแล้วอยู่ในประเทศลาวบ่มีรัฐบาลแม่นพรรคและรัฐคือออกมาจากพรรคประชาชนปฏิบัติลาวซึ่งมี11สหายเป็นผู้แกนสารเป็นผู้แกนนำอยู่ในสปป.ลาวซึ่งพวกสหายทั้ง11ท่านนี้ก็ได้เรียนจบหลักสูตรชุนกลางสูงสุดของเวียดนามเหนือและนำเอานโยบายของเวียดนามเหนือนั่นมากดขี่ข่มเหงคนลาวด้วยกันโดยบ่คิดถึงคุณค่าของศาสตร์และบ้านเมืองบ่คิดถึงเสื้อศาสตร์ลาวเดียวกันพี่น้องดังนั้นลาวจะต้องมีต่างประเทศนี่จึงได้ออกมาร่วมตัวกันออกมานับตั้งแต่ปี1975จนฮอดปัจจุบันนี้ยังบ่พากันยุดย่อนถอยหลังในการเทียกข้องถึงสากลเทียกข้องให้ลาวอยู่ภายในประเทศให้ออกมาร่วมกันร่วมจิตร่วมใจช่วยกันเทียกข้องให้สากลขับไล่อำนาจการปกครองของพรรครัฐออกจากหน้าที่และตำแหน่งและขับไล่แก้วออกจากพื้นแผ่นดินลาวของพวกเขาให้สิ้นเชิงแต่เป็นเวลาเกินกว่าขาดไหมพวกเขายังบ่มีความสามารถจะพักดันแก้วออกจากพื้นแผ่นดินลาวได้ยังบ่สามารถพักดันอำนาจการปกครองระบอบการปกครองไกลซ้อนออกจากพื้นแผ่นดินลาวได้ย้อนหยังพี่น้องย้อนหยังย้อนคนลาวเฮาด้วยกันเพราะคนลาวเฮาด้วยกันบ่พร้อมเพียงกันแต่เนื้อหอดไตบ่พร้อมเพียงกันแต่ขันเทิงเรื่องขัดเรื่องขัดลุ่มพวกเขายังมีความย่านกลัวต่ออำนาจการกดขี่ของพวกพรรครัฐกดขี่ของสปป.ลาวกดขี่ของเวียดนามสภาพการอยู่ในประเทศลาวจึงนับมือลดลอยถอยหลังลงย้อนอย่างพี่น้องย้อนความกล้าหาญของคนลาวบ่มีเหมือนเก่าบ่มีเหมือนสมัยก่อนเฮาต่อสู้กับเวียดนามมาเกินกว่า50ปีก่อนปี1975ก่อนเขาจะเข้ายึดอำนาจพวกเขาสู้บ่มีวันถอยพี่น้องพวกเขาโชคดีอยู่พวกเขายังโชคดีอยู่ในปัจจุบันนี้ลาวยังมีสื่ออยู่ใน global ลาวยังมีสื่ออยู่ในแผนที่โลกแต่ขันต่อไปบ่แน่แผนที่ลาวจะบ่ไปใน global นั่นจะบ่มีอีกจะเป็น state คือ state และ state นึงยกตัวอย่างให้พวกท่านฟังพี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้พวกท่านฟังถ้าพวกท่านได้เบิ่งคลิปของ3ดาวทหารกะพวกท่านอาจจะบ่ได้ศึกษาคนขั้วโดยตนเองแต่บางครั้งท่านก็ต้องได้เรียนจากคนอื่นยกตัวอย่างคือพม่าจัก100ปีละ400ปี500ปีละพม่าเกิดขึ้นพม่าเป็นประเทศที่น้อยที่สุดในเมื่อก่อนแต่ใส่ความอำนาจใส่อำนาจความกล้าหาญของเจ้าเขาจึงเขายึดเอาประเทศเล็กๆน้อยๆอยู่ในประเทศพม่านั่นจนกลายเป็นพม่าเป็นเบอร์มาแต่เขาเจ้าแต่ยังบ่ทันนิ่นบ่ได้ลุดย่อนในการต่อสู้กับพม่า300กว่าปี400ปีเขาก็สู้กันมาบ่ได้ยุดย่อนเท่าในปัจจุบันนี้เห็นบ่แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องเราเข้าใจว่าถ้าลาวเฮาเนี่ยเป็นคือพม่านั่นถ้าลาวเฮาเบิดชื่ออยู่ใน global นั่นเบิดแผนที่แล้วลาวเฮาขึ้นเป็นเวียดนามโดยตรงแล้วเฮาจะบ่มีวันเฮียกข้องเอาอธิปไตยของลาวเฮาขึ้นมาอีกเฮียกข้องเอาเอกราชลาวเฮาขึ้นมาอีกเมื่อได้ลาวบดสื่อไปแล้วลาวจะบ่มีวันจะกลับขึ้นใหม่พี่น้องและหลายตัวอย่างคือเขตแดนของเวียดนามที่ว่าเขายึดไปเขตแดนของจีนแดงที่เขายึดไปหลายร้อยปีพันปีไปถึงถ้าจะมีประเพณีคือกันปากภาษาเดียวกันทุกอย่างคือกันบดการกินเขากินน้ำอาหารการกินคือกันเบิดแต่นั่นก็คือประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์เขาเอาขึ้นมาบ่ได้ดังนั้นเขาบ่อยากให้เล่าของพวกเขานี่เป็นอย่างนั้นเล่าของเขามีหน่อยแต่อยากให้มันมั่นคงอยากให้มันยังมีเสื้อศาสตร์เล่ามีประเทศเล่าของพวกเขาอยู่นั่นใครจะเฮ็ดได้ใครจะรักษาได้ใครจะปกป้องได้ก็ต้องอาศัยเล่าในเล่าในคือใครก็คือคณะบริหารประเทศเซนรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรเจ้าเมืองเจ้าแขวงทั้งหมด
นักเรียนนักศึกษาอยู่ในพื้นประเทศลาวนั่นแหละเป็นผู้ปกป้องถ้าพวกท่านบ่แยกตัวออกจากพรรครัฐถ้าพวกท่านบ่แยกตัวออกจากแก้วแดงถ้าพวกท่านบ่กล้าลุกขึ้นมาขับไล่พวกท่านเองจะกลายเป็นขาทาสให้พวกแก้วแดงขาทาสให้พรรครัฐเหมือนกับอดีตที่มันผ่านมาหลายพันปีพี่น้องเราจะเป็นขาทาสอยู่ในพื้นแผ่นดินตัวเองบ่แม่นในแผ่นดินชาติอื่นคือเหมือนกับต่างๆนานาชาติที่เขาเป็นขาทาสอยู่ในพม่าในปัจจุบันนี้เป็นบ่พี่น้องลาวเฮาเป็นขาทาสอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวเฮาเองถูกชาวต่างชาติเขามาขับไล่พวกเฮาออกจากพื้นแผ่นดินแตกสลุผุพายออกไปต่างประเทศบ่มีใครจะกล้าสามารถตอบโต้หรือว่าต่อสู้เอาคืนมาแต่ว่าลาวนอกลาวที่เกิดอยู่ในรัฐบาลพระราชจักรลาวลาวที่เกิดอยู่ในระบอบคิงดัมพวกเฮายังมีความหักและควงแหนชาติและแผ่นดินลาวพวกเฮาจึงลุกขึ้นมาเคียกข้องให้พ่อแม่ประชาชนคนลาวของพวกเฮาทุกชนชั้นชนเผ่าให้หักชาติให้ปกป้องชาติซอยกันพี่น้องพวกเฮาในสมัยก่อนอยู่ในระบอบคิงดัมอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในสมัยก่อนมีหลายชนเผ่าแต่พวกเขาบ่เคยยกแยกกันเขาบอกว่ามีแต่3ชนเผ่าเท่านั้นคือชนเผ่าเราถึงเราสูงเราลุ่มมีแต่3ชนเผ่าร่วมกันเป็นลาวล้านสร้างเป็นลาวแห่งพระจักรลาวลาวที่ปกป้องพื้นแผ่นดินลาวรวมกันพี่น้องพวกเขายังโชคดีที่สุดที่ว่ามีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตเป็นผู้ดูแลเบิ่งแยงบ่มีการกดขี่ข่มเหงประชาชนบ่มีการบีบบังคับประชาชนบ่มีการใส่กฎหมายเก็บภาษีภาษีประชาชนในสมัยก่อนดังนั้นลาวเฮาจึงหักสถาบันล้านสร้างหักสถาบันพระเจ้าอยู่หัวหักการปกครองย้อนพวกเฮาอยู่กันด้วยสันติอยู่กันด้วยสุขสบายผู้ที่เข้ามาฮุกฮั่นประเทศลาวในยุคนั้นก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบันนี้แหละที่เข้ามาฮุกฮั่นประเทศลาวเฮ็ดให้เขตซำเหนือเฮ็ดให้เขตปลดปล่อยนั่นได้ตกทุกข์ได้ยากทุกข์ลำบากยากเข็นเท่าปัจจุบันนี้เขาปลดปล่อยเอาละสันตังจังลาวแล้วเขากลายเป็นสปป.ลาวแล้วเขตปลดปล่อยเขาก็ยังทุกข์ยากก้อนเก่าอีกพี่น้องดังนั้นพวกท่านต้องเข้าใจว่าพวกเขาออกมานี่เพื่อพวกท่านเขาบ่ได้ออกมาเพื่อพวกเขาลาวดอกคำประกัน 100% จะบ่ยอมกับประเทศลาวเด็ดขาดถึงถามประเทศลาวจะเปิดประตูเขียวก็ตามถ้าหากเมื่อได้ลาวบ่เป็นประชาธิปไตยถ้าเมื่อได้ลาวบ่เป็นบ่มีเอกลักษณ์เป็นของลาวเมื่อได้แก้วบ่ออกจากประเทศลาวอย่างสิ้นเชิงอิงตามกฎหมายทุกๆข้อที่พวกเฮาได้เฮียนฮู้มาดังนั้นออกมารวมกันพี่น้องสามเหล่าทหารกล้าพร้อมที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเฮาทุกกลุ่มทุกพรรคทุกฝ่ายขอเพียงแต่ว่าให้ใส่อันนามใจอันที่บริสุทธิ์ผูกพรนำกันอย่ามาตั้วกันอย่ามาต้มกันอย่ามาสร้างเรื่องสร้างแป้งเรื่องสิ่งที่บ่เป็นสิ่งที่บ่มีสิ่งที่บ่เป็นความจริงเอาขึ้นมาตั้วอยู่หลอกลวงกันซ้ำเราทหารกะจะบ่ยอมเข้าร่วมในขบวนการแปรรูปอย่างเด็ดขาดเนาะข้าพเจ้าเองขอจบไปสำเร็จขอเชิญท่านสัจจะต่อเนาะขอบใจต่อเรื่องการประเทศแล้วก็ตามในลูกเนี่ยถ้าพัฒนาก่อนจะพัฒนาต้องพัฒนาใจตัวเองก่อนสำคัญที่สุดเป็นผู้นำท่านพระเลมันบ่ได้คิดยากคือเรื่องการพัฒนาเป็นสารเมืองขอให้แต่ว่าผู้นำนั้นเป็นคนที่ว่ามีศีลมีธรรมอันถ้าบ่เว้าเรื่องมันต้องมีศีลธรรมมีฮู้จักผิดจักถูกผู้ฮักผู้ฮักผู้แพ้งกันฮู้จักว่ามิตรศัตรูท่านพระเลมันจังได้มันจังว่าเป็นผู้นำได้ถ้าคือพวกที่เขามานี่ตั้งแต่เจ็ดสิงหามาใน40ปีนี้เขาจะบ่เอาภัยเป็นมิตรเด้อคนเขาเองท่านพระฤาษีอันนี้เว้าเฉพาะคนเขาเองเขายังเป็นมิตรกันบ่ได้มันสิพัฒนาประเทศชาติเมื่อไปหอดใส่บ่มีทางท่านเจ้าว่าบ่มีทางมีแต่สิลงมรดกร่วมกันบ่ทุกคนบรรทุกท้ายว่าลาวมันสิเบิดบ่คันมันเบิดไปแล้วก็เหมือนกับที่เฮาเห็นมาคือประเทศทิเบตในยุคของพวกเฮาบางที่ก็สิเกิดก่อนเฮาเสียก่อนเฮาเกิดน้อยนึงหรือว่าเสียตอนสมัยอันนั้นเมียเดียมินฟูนี้ท่านพระฤาษีคือสิมันดูเดียวกันนี่แหละแต่มันได้ขึ้นบ่ล่ะบ่มีทางได้ขึ้นคณะบ่ปกป้องกันเองเนี่ยมันเสียไปเรื่อยเลยพอบ่เคยมีเฮาบ่มีประวัติศาสตร์ที่ว่ามันจะกลับขึ้นมาประวัติศาสตร์ที่มา1,000กว่าปีเฮาบ่เคยได้ขึ้นจักตาตารางว่าเลยถามเคยที่เสียมาอันนี้เคยว่าอยากเห็นนายเบื้องหลังเพิ่นว่าหลังเป็นอะไรกับเพียงสัตว์
ขั้นพวกเฮาบ่ต้านไว้ดุนนี่นะเคลื่อนว่าเฮาบ่กั้นไว้คันมาแก่บ่มีทางสิได้ก็เหมือนพวกเฮาแก่ปัจจุบันนี้แก่ในสัญญาในสัญญานี่มันยากท่านฟารีปัญหาว่าวงการสังคมศาสตร์หรือว่านักศาสตร์จักเพิ่นสิซอยเรือเฮาบ่ขนาดใดท่านฟารีอันเฮาต้องฟังไปว่าสุดท้ายพวกเฮาก็คันว่ามันโชคดีคันมันว่าสภาพการของหลวงมันอำนวยเฮาเฮาก็อาจสิได้ง่ายๆท่านฟารีว่าง่ายไปเฮาเสียน่ะว่าซั่นเนาะถ้าว่าสภาพการของหลวงบ่อำนวยเฮานี่เฮาก็บ่มีอันใดเสียง่ายคิดว่าสิได้ง่ายอยู่ถ้ามันจังหวะมันเข้าได้ท่านฟารีคันจังหวะบ่เข้านี่แน่นอนก็บ่ได้คือกันอันนี้เฮาก็ต้องว่าสภาพการบางคนว่าจะเอาผู้นั้นผู้นี้ไปซอยมันบ่ทันมีหรอกเรื่องการเรื่องการซอยอย่างนี้คันว่าสิไปแพ้กยากระบวนการใดก็ตามท่านก็เลยนะดับของเพิ่นซะก่อนครับขอโทษครับครับสบายดีขนาดสบายดีจ้ะพ่อโอ้สบายดีสบายดีขอรบน้ำแดงดอยเสร็จเลยขนาดเสร็จเลยโอ้น้ำแข็งเนี่ยน้ำมันท่วมอยู่เนาะโอ้บ่ได้ง่ายหรอกขนาดเดือนนี่จักได้บ่ได้เดือนนี้เราโอเคอยู่ติโอเคมันโอเคครับโอเคอยู่สบายดีดร.ฟาริสไอยาแซงท่านสัจจะขอขัดจังหวะเด้อบ่มีหยังบ่มีหยังครับขอขัดจังหวะหน่อยนึงบ่มีจังหวะเอาเลยโดดนี่อะไรมีก็คือว่าดร.ฟาริเว้าหมานถูกต้องแล้วแล้วก็ท่านสัจจะเว้าถูกต้องแล้วผู้นำมันพรรคหลักบ่มีสิ้นธรรมบ่มีสิ้นธรรมในใจมันเปล่าใส่บ่ได้แล้วผู้ข้าคือว่าได้ฮอดพอดเวลาแล้วที่คนเราเฮาในประเทศมดทุกคนนะลุกขึ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปลี่ยนแปลงให้พรรคหลักเปลี่ยนแปลงการปกครองออกจากรัฐที่คอมมิวนิสต์มาเป็นรัฐที่ไอ้ยังก็แล้วแต่นะที่เสรีประชาธิปไตยแห่งดีอันนี้มันล็อกเข้าบนนิยมแล้วนะละทีอะไรนั่นนะท่านสองรุ่นท่านนั่นบุญยังสุดท้ายแล้วที่เป็นผู้นำพาพรรครัฐนะควรคืดแด ขันบริยาดูไว้บริยาตกมันหกกับพักกันดูคุยขึ้นเปลี่ยนแปลงประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่แนวทางที่มันเป็นธรรมสมือนี่มันเป็นบ่มีอย่างดีแล้วบ่มีอย่างดีแล้วแต่ละคนนั้นคือเห็นแก่ประชาชนตัวเป็นที่ตั้งบ่มีความรักชาติบ่มีรักศาสนาเพราะมันบ่มักศาสนาพระมหากษัตริย์บ่รักอย่างเลยรักแต่เงินแนวเดียวเงินคอร์รัปชันแนวเดียวผู้นำพาพรรครัฐใช้บ่ได้แล้วข้าพเจ้าบ่ได้เอื้อนหรอกผู้นำพาพรรครัฐเป็นรัฐบาลได้บ่แม่นรัฐบาลมันเป็นโจรปุ้นบ้านปุ้นเมืองแล้วอันนี้น่ะขอให้ทุกท่านหันเปลี่ยนซะบ่มีประโยชน์ดอกมีแต่ประชาชนที่ปล่อยแซงด่าท่านไปจนตายพวกนั้นสมมือนี่การอันนั้นเคลื่อนไหวก็จะให้เบิ่งประเทศเป็นบ้านแดดเมืองไทยบ่ยังที่ห้าเขมรก็ยังมีแนวทางเป็นตัวของตัวเองอยู่มีแต่ลาวนี่ได้บ่ยังเลยแต่ว่าลุยตามประเทศต่างๆคุณเจนซื้อทุนก็ขายตัวซื้อราคาซื้อนะเล่นละครแบบนั้นน้ำเดาละครนั้นเด็กน้อยประทมมันก็โหสตาร์ทแดงอย่าไปงอไรบนไรผู้ค้าจะให้คนเราทั่วประเทศแล้วลุกขึ้นเฮียพองให้นานาชาติชาวประชาที่บึงลำขังคอยประเทศเราก่อนเขาจะมาเบิ่งดำขับคอยได้เขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวให้เขาหูเขาดีนหนต่อสู้บ่มักรัฐิอันนี้นะเขาต้องดีนหนต่อสู้จะไปย้านลายตายตายเสื้อเดียวว่าเกิดมาแน่นะผู้ฆ่าเขาคิดคอมเมนต์ซีเนอร์พี่น้องเอ้ยเขาจนตาแก่แล้วโอเค
คบายบายสบายดีมาทุกคนเด้อบายบายขอบใจละลายขนาดบาย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 อาเซียนท่านอันลัทธินี่มันบ่ดีตั้งแต่มือพระกลอด75มันเข้ามาท่านพระฤทธิ์พวกเฮาที่ว่าบ่มักคอมมิวนิสต์นะแม่นเฮาฮู้โลดแม่นพวกเฮานี่แต่ว่าบางคนนั่นแต่ว่าใจของเขาเจ้าหั่นมันยังเป็นหยังมันบ่ไปออกมาก็ย้อนว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกเขาก็มีท่านพระฤทธิ์เคยที่ว่าเคยต่อสู้กับตายแต่เขาคันบ่พอเขาขาตายท่านพระฤทธิ์แต่หันไปช่วยเหลือเขาพวกคอมมิวนิสต์บางคนพอโอ้ยบ่เข้ากันซะได้เข้ากันก็เข้ากันได้อยู่เรื่องการถากเขาจะเขามาเขาหรือว่าเขาจะมาห่วมเฮาท่านพลิเขาต้องมีผลงานก่อนเขาต้องต่อสู้กับเวียดนามก่อนนั่นแหละแบบเดียวก็รู้อินยาท่านพลิบ่แม่นเฮาจะไปเสือทั้งรุ่มแรงเว้ากันทั้งโทรศัพท์บ่หรือว่าข่าวปอปิวว่าว่าจังซั่นสิเว้าซื้อแต่เขาบ่เฮ็ดเขาจะไปเสือได้ได๋วะเพราะว่าได้มากก็เจ้าเป็นผู้ได้บ่แม่นข่อยเป็นผู้ได้ได้เจ้าต้องเฮ็ดเองก่อนท่านพลิเมื่อจะมีการต่อสู้กันทหารหรือว่าตำรวจลุกขึ้นมาต่อสู้กับเวียดนามเมื่อนั้นสาบาสาดมันก็อยู่ใกล้เจ้ามันก็ลุกขึ้นมาเบิ่งแม่นท่านพลิอพยพเขาก็ต้องฮู้จักว่าประเทศใดเขาสิไปเขาก็ให้ไปเมื่อไรอพยพว่าสาบาสาดว่าให้อยู่ประเทศใดประเทศนั้นก็ต้องรับอพยพท่านพลิมันต้องเป็นนั่นก่อนเรื่องประเทศการต่อสู้นี่บ่มีหรอกในโลกนี่บ่มีหรอกว่ามีอพยพแล้วบ่มีหรอกการตายประเทศซีเรียมันขนาดใดคนตายคนทลายหมื่นทลายล้านท่านพลิเขาก็มันการบ่แม่นสิมีแต่ความเว้าซื่อเว้าใน Facebook กันบ่พวกเพิ่นบอกว่าFacebook ว่าจังซั่นสิฮู้จักเฮ็ดได้ซื่อๆแต่มันบ่ไปท่านพลิมันบ่เวิร์คเพิ่นว่ามันบ่เวิร์คเฮ็ดก็บ่เวิร์คเขียนไปซื่อๆเนี่ยมันบ่เวิร์คเว้าๆได้แต่บ่กล้าทําเขาจะเสือพวกคอมมิวนิสต์เขาบ่ได้ให้เขาต่อสู้กันเองก็ได้ก็ได้เขาเองอันนี้ความจริงบ่ว่าได้พวกเฮาได้ได้ก็ได้ของพวกเขาแม่นบ่ท่านสบายดีเนาะสบายดีอย่าน้องสบายดีขณะยายดรสลีเจ้าสบายดีสบายดียายสลีเด้อขณะสบายเอาต่อปราศีหายายเอาดนแต่ก็อดบ่ได้ขอขัดจังหวะขอโทษให้สรุปใจอ่ะน้องขณะน้องก็ก่อนอื่นก็ขอถามสบายดีเด้อที่จะขอธรรมศาสตร์ขณะพร้อมด้วยอันยะแม่พร้อมก็สบายดีท่านในพุ่นทั้ง3เนาะท่านในพุ่นสุดใจท่านในคุณบัวทองและท่านในคุณที่รักผมด้วยครอบครัวและก็สมาชิกของเพิ่นด้วยกันหน่อยเด้อสบายดีสิปรึกษาของ3เหล่าทหารกาทั้ง6เนาะคือยะพอสิงสามเหลี่ยมยะพอผู้ซนและก็ยะพอมอสทีท่านออนเก็บนะบ่าวผู้เกียบและก็ยะพอคุณเมืองโบขอถามสบายดีเด้อขอหน่อยเด้อทั้งในบ้านของก็จะต่อยอดเนี่ยอ้ายเว้าถึงสปป.ลาวหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนาะคันเฮาสิขอห้องมันให้เปลี่ยนหรือว่าสิให้เขาเจ้ากับตัวกับใจเป็นไปบ่ได้ขนาดว่าคนพวกนี้นะบ่เคยได้ฮะอ้ายบ่เคยมีในเมื่อมีแล้วได้แล้วก็บ่อยากเสียบ่อยากสละให้ผู้อื่นคือว่าตัวเองไปวันๆว่าตัวเองสิอยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะบ่ตายจักเทื่อทรัพย์สมบัติที่มีแล้วว่าอำนาจที่มีสิหวงแหนไว้จนมือตายตายไปแล้วก็ให้ผู้อื่นต่ออีกทุกคนที่ว่ามีอำนาจในสปป.ลาวมีแต่พวกซวยโอกาสเนี่ยอ้ายสิให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองบ่มีทางนั่นล่ะคันเฮาบ่เอากฎหมายไปอยากขอเขาออกนี่นะบ่มีทางได้ยินขนาดได้ยินเขาจะว่าทุกคนที่ว่าเขาไปในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานเนี่ยอ้ายสิตำรวจทหารอะไรยังก็แล้วแต่มีแต่พวกซวยโอกาสโกงคือกินบ่ได้หม่องนั้นประชาชนของเขาบ่แน่เบิ่งบ่เลียวเบิ่งแล้วเฮาสิเฮ็ดเรียกห้องเทิงไทยให้ลูกขึ้นคันบ่แม่นประชาชนเนาะยายนั่นแหละต้องแม่นประชาชนประชาชนเป็นผู้เริ่มต้นเลยเฮ็ดให้เขาเห็นอานาศาสตร์เพิ่นจังซี่อันนั้นเพิ่นจังซี่หาเหตุผลเขาไปซอได้คือเฮาห้องอยู่จังซี่เอาไปเอามาก็คือว่าเล่าเนาะเขาเป็นอัตภาพเนาะยายอ้ายไปคัดควงเขาเจ้าอยู่ทางในความจริงพวกเฮาหวังดีพวกเฮาเจตนาดีพวกเฮาเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลาวหั่นทุกสิ่งทุกอย่างบัดตำรวจของพวกเฮาตั้งแต่75ขึ้นหลังเนี่ยอ้ายที่น้องรับผู้มาเสื้อสาดลาวนี่นะเป็นคนมักหน่อยใส่หน่อยกินหน่อยหาพออยู่พอกินทรัพย์สมบัติอยู่หน้าดินใต้ดินบ่เคยแตะต่อพ่อแม่เฮาเพิ่นหาได้มื้อนี้กินมื้ออื่นมื้อหาใหม่เพิ่นบ่ได้กอบโกยว่าสิเพื่อหางเพื่อมีเพื่อลูกเพื่อเต้าในอนาคตเพิ่นบ่ได้ถึงบ่ได้ก้าวถึงเพื่อนสร้างบ้านช่องพ่ออยู่พ่อเพิ่นพาอาศัยแล้วเพิ่นก็อยู่ไปบ่ได้กอบโกยคนต้องพ่อเนี่ยอายบ่ยังได้บ่ได้เฮ็ดอย่างใดบ่แบ่งปันผู้อื่นอีกก็หน่อยว่าสังคมทุกมื้อนี่มันสั่นมันเหี้ยน
บ่มีผู้ใดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันบ่มีผู้ใดอารุโลมให้กันคนในศาลเฮาน่ะจังว่าเฮาจุกันบ่ได้จอดกันบ่ได้จักเทื่อเนี่ยอ้ายเฮาสิเฮ็ดแนวใดน้องอ้ายสัจจะบ่กันหมู่บ้านเนี่ยเฮาสิมีโอกาสเห็นอยู่บ่อายุสำพวกเฮาสิเห็นวีรบุรุษของเราอยู่บ่เนี่ยอ้ายมันบ่ส่งหรอกผู้ที่ว่าผู้ที่ว่ามีบุญนาผู้ที่ว่ามีบารมีแก่กาหนะสิน่ากลัวเอาเสื้อสาดเล่าถอนพรมเล่าหาสิมีโอกาสได้เห็นอยู่บ่ขนาดนี้อ้ายจะประดอดเด็ดๆอยู่นี่ก็สิบ่เฮิงทีจอตอคุณก็สิเดี๋ยวทีไปก็จอตอคุณนี่ที่คือขนาดนี้มันบ่เฮิงแล้วจอตอคุณมื้ออื่นมื้อก็ฮอดจอแล้วแต่จังว่าแหละก็ขอให้เป็นจังว่าเนาะก็สาธุฝ่าดินก็ได้ขอให้เห็นแหน่ลิงเห็นสาระที่ถูกจักมาหลายศตวรรษแล้วแต่เราอยู่แต่ละสมัยมีตั้งแต่ดินล้นเอาตัวหลอดเรื่อยหน่วยซบสงครามมีพวกเอาตอนเราลืมตาอาปากได้บ่เคยประเทศใดบางใดแป้งคือว่าหั่นแหละตัวสร้างตะมุงที่สวงหูพระแลบลิ้นเข้าเว้าหั่นเข้าหน่อยนึงก็หายมันก็แม่นอีหลีหักแต่ว่าคนลาวเฮาหนึ่งก็แม่นคนลาวเฮาบ่สนใจเรื่องศาสตร์บาดเมืองเนาะย่าอ้ายมีประโยชน์ให้ผู้ใหญ่เออผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของเฮานี่บ่มีส่วนเกี่ยวของเฮาบ่เกี่ยวบ่แม่นหน้าที่เขาเว้ากันแนวนี้ตั้งแต่ใดมาจังว่าเฮาล้มเหลวมาทุกสิ่งทุกอย่างหั่นนะทุกมื้อนี่ก็ยังเป็นก็ยังย่อให้ทหารหน้าที่ของทหารกันมาฝ่ายการเมืองกับว่าพันการเมืองกับนี่บริหารอย่างเดียวทหารยังบ่กู้ให้อยู่เพราะว่าจักสิ่งใดกู้ได้แล้วครับทางกราบเพิ่นอยู่ไม่ได้เนาะเฮาเห็นก็ได้ไปอยู่ไผโอ้ยบ่มาแล้วก็ต้องเห็นตัวเองเด้ยายเอ้ยบ่ส่งสิเห็นจังว่าเฮาก็จังว่าเฮาก็เฮ็ดไปในตามหน้าที่เนาะยายเนาะได้หรือบ่ได้เฮาก็ขอเพิ่นพาอาศัยฝ่าดินผู้แลคันเพิ่นสิเมตตาจังว่าก็เฮ็ดไปตามพระราชนาทีที่ว่าเฮาฮับรู้ด้วยความเป็นลาวเป็นเสือสาดลาวนี่แหละสินั่งเบิ่งนั่งฟังปึ๊ดๆขึ้นไปบ่แม่นบ่ได้ก็เข้าไปงานเนาะว่าบันเสือสาดลาวโทษโทษเสือสาดลาวถึงพอคนได้คนได้ไอ้เจ้าคนเป็นทางฝั่งนางเป็นคนร้ายพวกพวกหลุดประมาณกำนาทีก็ไปก็ให้ออกมาเด้อย่าโพย่าแม่ย่าป่าย่าเอื่อยอ้ายทุกคนทุกท่านไผนี่นะไอ้ใดก็ขอให้มาซอยมาสู่เนาะมาอยู่ซอยกันให้มันถึงให้มันฮอดให้มันได้ขึ้นบาดอื่นเมืองอื่นนะก็เลยก็ให้เอาเห็นแน่ว่าคนลาวก็มีศักดิ์ศรีคนลาวก็มีสีเหลืองสีแดงคือกันเนาะขน่อยเนาะท่านนี่ก็มีอย่างเงี้ยอ้ายขอขอบอกขอบใจหลายๆแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแรงเป็นกําลังใจให้พี่น้องอยู่ฟลอริดาแล้วก็ตัดไก่เที่ยงเด้อเลยปลอดภัยมื้อแล้วก็ให้กําใจให้เริ่มต้นใหม่เนาะที่ว่าครูบาอาจารย์หรือว่าให้โอกาสให้เฮาเริ่มต้นใหม่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวอยู่ดีมีแรงอย่างอ้ายขอบใจหลายๆครับครับขอบใจครับพี่น้องขอบใจหลายๆพี่น้องแม่บ้านที่โทรเข้ามาเนาะขอขอบใจนําสมาชิกวอชิงตันสเตทเนาะท่านธนุไฟเนาะได้รับเด้อขณะปัจจัยและก็ของท่านแกนคําหมวกเล็กก็ได้รับแล้วและก็ของท่านดอยคําแดงขณะก็ได้รับแล้วเนาะก็ขออนุญาตที่บ่ได้โทรรายงานเนาะเพราะว่าจะเป็นเวียกงานหลายขอโทษหลายขอผ่านไปทางรายการจะขอเชิญท่านจะต่อจะต่อยเนาะเรื่องการต่อสู้ของเฮานี่เฮาก็ต้องเฮาต่อสู้ไปเรื่อยแหละเฮ็ดได้สิ้นชีวิตแล้วก็ที่เฮาก็ต่อสู้ด้วยกําลังบัดเบิดกําลังเฮาก็ว่าต่อสู้เรื่องคําเว้าท่านพอเลยว่าเจว่ามันเป็นจังได๋มันเป็นจังมันก็เป็นคือเฮาเห็นนั่นแหละตั้งแต่เฮามาแล้วเรื่องคอมมิวนิสต์ประเทศใดก็ตามแต่ว่าประเทศใดก็ตามแต่ว่าประเทศที่ว่าที่เขามันยังคงอยู่ได้ปัจจุบันนี้ก็มีแต่จีนมาเป็นเฮามันก็มันอยู่แค่ได้เฮาก็ยังบ่ฮู้แต่ว่าลาวเนี่ยมันคอร์รัปชันหลายโพดประเทศหลายที่มีคอร์รัปชันน่ะเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นทาสของคนอื่นคือเวียดนามเป็นทาสของเวียดนามถ้าว่าเป็นทาสของคนรวยทาสผู้ใดก็สิมีปัญหาดอกข้าพเจ้าว่าเป็นทาสคือว่าเป็นผู้รับใช้คืออเมริกาบ่อังกฤษบ่จังซั่น
มันก็ยังไข่น้อยนึงประเทศลาวเฮาก็เคยเป็นฐานของฝรั่งแต่ก็ยังพออยู่ฐานทะเลเขามาเขาก็บ่ได้เอายังไปยังน้องหลายสมัยนั้นตอนแรกก็ไม่ซักทางทําไปเนาะเขาจะเอาไปแต่ก็เอาเป็นแนวอะไรที่เขาอยากได้สมัยนั้นแต่ว่ามันก็บ่เจริญเนาะเขาก็เอาซ้ําเขาบ่เจริญน่ะแต่ปัจจุบันนี้หลายประเทศที่สุด50กว่าประเทศที่มาลงทุนในลาวน่ะเอาแต่ว่าซอกหาบ่ได้มีได้มีบ่ซอกฮะบ่ได้มันใหม่หลายเอาแล้วแล้วก็นี้ฐานฟาลิให้คิดว่าเฮาแนมไปล่ะเฮาคิดว่าผ่าไปว่าตามผู้ที่ว่าไปหาเห็นน่ะก็แม่นว่าเบิ่แล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋อีกให้แก่ประเทศชาติเมืองเฮาต่อไปคือว่าเฮาสิเผาไปเบิดบ่เฮาก็ยังบ่ฮู้เขาตามความคิดของข้าพเจ้านะเพราะว่าจะไปนึกน้องเวียดนามเด้จะต้องเวียดนามสั่งให้ก็ได้เบิดท่านก็เลยดินดอนตอนหยามอย่าคุดเอามาได้คุดอะไรเบิดอันนี้น่ะสําคัญที่สุดเพราะว่าเฮาบ่เป็นตัวเฮาเองย้อนให้เขามาเป็นคนที่ว่าเป็นก้อกับบังเขาซื้อโต้ซื้อนะความถาดแท้เพื่อนเพื่อนบริมิหยังเขาเบิ่งถาดแท้จริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยเขาต้องเอาให้เบิดข้าพเจ้าว่าดินวันไหนที่ว่ามันอยากได้มันก็จะขุดเอาเมื่อเบิดท่านพลีต่อไปได้ข้างหน้านี่แหละว่าต่อไปได้ข้างหน้าเนี่ยบ่เฮิงหรอกมันต้องขุดเอาเบิดบ่แม่นว่าแต่บ่ได้นี่ขี้ดินมันก็ต้องสิเอาแต่ว่าขี้ดินบ่งามๆได้บ่ปลูกได้แปลว่าปลูกขึ้นว่างามโลดอันเขาเอาไปเบิดล่ะปัจจุบันเนี่ยโอ้ยเฮาบ่เฮามอบมอบแล้วพวกประชาชนลาวนี่เฮ็ดหยังบ่ได้ดอกเฮ็ดหยังบ่ได้เพราะว่าเป็นหยังที่เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าบ่มีการศึกษาท่านพลีอันสําคัญที่สุดในการศึกษานี่สมัยนักศึกษาแห่กระบวนตอนนั้นอย่างน้อยเขาก็เฮียนป่าภาษาฝรั่งได้ภาษาอังกฤษบ่ได้ท่านพลีบ่แม่นเขาจังเฮ็ดแต่เขาลงกลของว่าดาวแดงมาตัวเขาซื่อๆเท่านั้นแต่เขาก็มีความหมู่เขาอยู่เฮาก็บ่ตีเขาว่าซะรุ่นพวกที่ว่าเขาเฮ็ดหนาบรรทุท้ายมากเขาก็แจบต้องการมดบางซะผู้ที่ผ้าเห็ดผ้ายังเขาก็แจบปดเสมอมุทไลบ่นั่นความหูเขาเจ้าก็สูงมาสุดท้ายมากก็ตายตามพอดีเขาบ่เสื้อเล่าแดงเขาบ่เสื้อเล็ดขาดใครเสื้อขาดมาจากเขาสิบว่าละสบายดีสบายดีโดยสบายดีครับพอดีเสียงแสงประธานชุมชนสำเราตับฉันกะที่เขาหลบในนับถืออย่างสูงสบายดีครับนะจ้าสบายดีท่านจะดูไปเลยสบายดีท่านจะเจอที่นักเรียนนะครับสบายดีแล้วท่านสบายดีก่อนยืนมดกันหน่อยขอเรียนท่านในคนที่หลักธรรมวงศ์ท่านในคนบทร้องพุทธิวงศาผัวบุษโสสูงสุดของกับในศาสตร์พระราชนาจักรเราเรียนท่านในคนสุดแก่วงสวรรค์อดีตบัญชาการทหารขับขี่ของกับในศาสตร์พระราชนาจักรเราทั้งยังเป็นที่ประธานที่ปรึกษาสูงสุดแห่งศาลเราทับท่านกะที่เคารพในนับถืออย่างสูงเรียนพิมพ์ที่ปรึกษาสูงสุดสามเหล่าทัพท่านกาในโลกพิเศษโดยเฉพาะท่านปีคุณเมืองบ่อเนี่ยพอธรรมชาติเลยฉันกิจบุษโซนเลยฉันแดงน้ำมูลอดีตนายเลยปกครองโอเดกองพลหน่อยที่7เขตทหารตอบ3ส่วนในเขตวันหน้าชิงสามเหลี่ยมวิดาแล้วเขาผู้สะเลยมีเกี่ยมก้อนวิจิตเลยแจ่วของสมบัติเนี่ยลุงมณีตระกูล4และทานอื่นๆอีกมากมายหลายการที่ตลกและนับถืออย่างสูงหักแป้งนับถือว่านักเขียนทุกเขียนทุกปัตตุเมืองก่อนสมาชิกสามเราตัดฐานจ่าทุกฐานขอขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ให้การสนับสนุนให้คุ้มเชื้อเรือพุทธธรรมคำสู่บริจาคเยสระแนะนำใจที่หาได้ยากบัวสัตว์ชิ้นเงินทองปัจจัยทุกอย่างขอสรรเสริญแนะนำใจอันประเสริฐสูงส่งของทุกฐานขอบใจน้ำทุกสายทุกเสียงที่โตกับมาประกอบส่วนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นด้วยกันนับมาเป็นผู้เสียสละเวลาอันมีคุณค่าของทานเพื่อผลประโยชน์ของศาสตร์ของส่วนรวมที่แท้จริงเพราะขอบใจนะมึงเนี่ยพอธรรมศาสตร์ไม่น้องไม่บ้านตัวสองที่ออกมาในประเด็นนั้นถูกต้องขอบใจนั้นคนจะรายการของดุสิตพลีท่านจะใจอะไรก็น้อยเห็นว่าเห็นพร้อมทุกประการขอสนับสนุนจะอยู่เชื่อมขางเชื่อมบาทั้งหลายสามเราสอบถามจ่าตลอดไปเจ้าก็รู้กันหน่อยก็ประกอบส่วนน้ำน้อยหนึ่งเดี๋ยวเชิญเลยท่านเชิญเลยเดี๋ยวการต่อสู้ปุษาตพวกข้าบ่ได้หวังจะเอาแค่เอาชนะคนลาวด้วยกันพวกข้าอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินลาวอยากเห็นคนลาวได้รับอิสรภาพมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันทุกชนชาติชนเผ่าอยากให้คนลาวทุกคนเข้ารับสิทธิความเป็นมนุษยชนชนด้วยกันอยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองมีความสุขสันติสุขคนลาวทุกคนควรคิดต่อหาสองทางหาปฏิการร่วมกันให้ได้
อย่างมีความสุขเห็นแนวไหนที่ให้คนลาวหุบจักหักแข้งกลุ่มรุ่มสามัคคีสั่งควบติดต่อปองดองกันให้แน่นแฟ้นสั่งพลังเต่าโฮมกันอย่างเงี้ยแหน่มีน้ำใจเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยากเห็นคนลาวยกโทษให้อภัยกันในผู้ที่เห็นผิดผิดจางผู้ที่เคยทำผิดผิดส่วนให้โหสิกรรมผู้ที่เคยทำบาปกรรมมาก่อนคนลาวบอกว่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวจะต้องเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่เอาประเทศศาสตร์บ้านเมืองเป็นหลักมันนี่นำใจเสียสละในปัจจัยที่หาได้ยากตัวทรัพย์สินเงินทองนำใจทุกอย่างที่พ่อจะหาได้และความขีดขีดนี่นำใจเสือเหลือเกือบคุณกันในย่ามตกประกรรมลำบากตกทุกข์ในยากด้วยนำใจบริสุทธิ์พองปราศจากสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนี่จิตใจเป็นธรรมนี่จิตอาสาสูงนี่ความจงหักปกติต่อบรรพบุรุษวีรชนนักสู้เลือดนักรบสี่เก่งกล้าสามารถหันหันสอนใจผู้ที่เคยเสียสละเลือดเนื้อทั้งเลือดท่าเป็นดินมาก่อนทั้งหมดนี่คือปัจจัยอันแห้งกล้าของสามเหล่าทัพทหารกล้าที่ย่อมสละอาสาสมัครของมาหับใส่ซาดหับใส่ประชาชนโดยบ่ได้หวังผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอาสาออกมาทำบุญทำกุศลเพื่อตอบแทนบุญแทนคุณของแผ่นดินเกิดผู้ที่ให้กำเนิดของเฮาได้เกิดขึ้นมาได้นั่นคือเจ้าแม่ธรณีผู้บังเกิดเจ้าเป็นสาวอ้อมต้อมผีต้มเนียงให้ชีวิตที่ว่าเมื่อตาอาปากได้ให้สติปัญญาให้เข้าเงียบแจ้งแสงสว่างในธรรมะอันกว้างไกลนักปราชญ์เป็นผู้มีประคุณต้นผ้าเลือดแผ่นดินคนเล่าบุคคลจนลูกทรพีและคุณแผ่นดินเกิดของตัวเองคนเล่าควรมีความอดทนไปย่ำตะวุปสักปัญหาต่างๆฉันจะยากลำบากเท่าใดจะต้องย่อมสู่ต้นถ้าหากสิ่งใดนั่นหากเป็นผลประโยชน์ของศาสตร์ของส่วนรวมอันนี้สติระวังตัวทุกเวลานาทีนี่สติสัพพัญญะเห็นแจ้งในความถูกต้องเป็นธรรมพวกเฮาอย่าไปหลงคิดอย่าไปหลงเสื่อในคำโฆษณาหลอกลวงเพื่อพิถูบังตาสีกนาประชาชนคนลาวให้ลงไหลในการออกมาสั่งฝากพุทธแป้งหนาศาสตร์อันสวยสดงดงามของบัตรทุ่งนุ่นชีวิตดรจิ๋งจี๋พระท่านมากว่าจะออกคำสั่งดำรัสต่างๆจะฝากนั่นฝากนี่ที่จริงแล้วมันเป็นการขีดจั่วขีดต้มไปวันๆเท่านั้นมันเราได้แต่มันทำบ่ได้ทุกอย่างมันเป็นนิสัยสันดานที่แก้วแดงได้อบรมบ่มนิสัยมาแต่กำเนิดสัตว์นรกของนี้เริ่มต้นมาจากคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคปฏิบัติประชาชนลาวเป็นพวกมีสิทธิ์มีอำนาจเหนือประชาชนคนลาวเป็นผู้บังคับเป็นผู้จูงดังประชาชนคนลาวทุกคนเอ่ยว่าเป็นม้าหาที่หาโตร่วมสมม้าสำรองศูนย์กลางอีกสี่โตร่วมทั้งหมดเป็นหาที่เก่าโตและจำนวนหาที่เก่าโตนี้นี่ขณะบรรจักการใหญ่ชีวิตโตเอ่ยว่าม้าชีวิตโตได้เฮ็ดรับสำเร็จการศึกษาทฤษฎีมากเลยเป็นสั่นสูงจากมหาวิทยาลัยเยียนไอควักฮานอยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อิมเมจินตั้งกล่าวเงินแต่งตั้งขึ้นมาด้วยนำมือของบาโกจิมินสร้างขึ้นมาในปีพันกร้อย30มาหาชิคเก่าตัวนี้แมนกรรมการพรรคผู้มีอำนาจเด็ดขาดบอที่สื่อธรรมสิทธิ์พรรคนิวราหักชาติของเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์แม่เสียคนเดียวได้บ่งบอกชัดแจ้งว่าแก้วแดงฮานอยมันบ่เอาเสื้อเจ้าและคนลาวผู้หักชาติได้สก่อนให้เห็นว่าแก้วแดงนั้นมันมีแผนสอนแผนเอาไว้ในใจมันมาตลอดเมื่อใดมันมีโอกาสจะได้ไสยนามันจะลงมือกระทำทันทีที่สองปีพวกมันทำมากเกือบจะได้ผล 100% แล้วล่าสุดสัตว์นรกของนี้ได้พยายามออกมาสั่งภาพกดเยียนหนาสากใหม่แต่ขังในเป็นยาพิษอันเก่าเพื่อเอามาเบื่อเมาประชนคนเล่าให้ตายใจน้ำคมเบาอนอนหวานเป็นมันผ่านของชีวิตคนเล่าไปหลายหมื่นหลายแสนโดยเฉพาะใส่ไฮด็อกเตอร์ใส่สมพรพรหมวิหารเป็นประธานสูงสุดแนวเล่าสังศาสตร์
ให้เป็นคนใจประชาชนคนลาวรุ่นลูกแพ้ตัวกันขามแก้วแดงเบียดกงหาหน่วยได้สร้างการให้พรรครัฐลาวแดงพร้อมคณะไปรับคำสั่งมติของรัฐบาลแก้วแดงหาหน่วยอยู่ภาคเหนือเขตทดปล่อยเก่าใต้แดนลาวเวียดนามประกอบด้วยบุคคลสำคัญพรรครัฐนับตั้งแต่ประธานประเทศบกุญย่างวรจิตนายกรัฐมนตรีบกตรงรุ่นชีสุริตประธานสภาแห่งชาติอีนากว่านี้ยักษ์ประตูผู้นำเราทับสูงสุดต่างๆอันนี้คือแผนการอันชั่วหายที่สุดที่เกลแดงจะคืนกินเหล้าให้หมดสิ้นตามพินัยกรรมของบาโกจิมินศาสตร์ชั่วเขียนเอาไว้ก่อนมันจะตายอันนี้เป็นข้อมูลความจริงเพราะม้าหาที่เกาะตัวยังเหลือหน่อยจำที่ม้าชีวิตตัวก็เหลือเพียงแต่สองตัวเท่านั้นซึ่งคำไก่สีบันดอนอายุ93ปีแล้วนอนดมออกซิเจนเท่านั้นต้องสิงคำวงอายุ74ปีรุดอำนาจย้อนพัวพันน้ำยาบ้าขายาเสพติดส่วนม้าหาที่เกาะตัวก็มีศิษย์วัดแก้วบุญพันอายุ97ปีนอนข้านขี่ข้านแหวว่าว่าได้ไอ้บ่ดังคือแต่ก่อนตามบาปกรรมของไผมันนอกนั้นยังมีพวกพวกเป็นแก้วแอบเป็นเหล้าที่ล่อคอยสิ้นตอนหน้าป่าตอนใหญ่ที่แก้วแดงจะย่นให้กินแย่งชิงเอาอำนาจที่แก้วแดงมันหลอกไส้ให้ขาพันกันเองสุดท้ายก็จะต้องบอดว่าจิ้มหายหมดไปเองประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกให้คนเล่าฮู้ว่าแก้วแดงไปย่างคืนกินสารเหล้าทั้งหมด7ครั้งดังนี้ครั้งที่1ปี1128สมัยขุนเจืองมหาราชครั้งที่2ปี1146ปี1416 5467สมัยหลานคำแดงครั้งที่3ปี1479สมัยจักรพรรดิแผ่นแถวครั้งที่4 1698สมัยเจ้าองค์เวตั้งที่หาปี1749สมัยเจ้าอินทวงศ์สาตั้งที่6ปี1787ปกครองลาว2ปีตั้งที่7เดือนธันวาวันที่2ปี1775สมัยเจ้าศรีสว่างวัฒนาจนถึงเท่าทุกวันนี้ได้42ปีแล้วคนลาวคนจะคิดพิจารณาคนขั้วชุดสาวเองมากกว่านี้แค่น้อยขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนคนจากขอฝากความคิดไว้เล็กหน่อยม้าเอายาไปเอาน้ำมันม้าจะกัดเอาใดนุ่งกางไล่ม้าเอานั่นมันเป็นปกติธรรมดาแท้ฉาคนนุ่งกางไล่เอาม้ามันเป็นเรื่องคิดสดานแปลกประหลาดที่สุดชุดท้ายนี้ขอพรว่านาทีสักสิบนาทีคนละโลกเอาอำนาจคุณพระชีรัตนาไตรพร้อมด้วยคุณแก้วสามประการคือพระพุทธธรรมประสงค์จงมาปกป้องรักษาคุ้มครองให้ดร.ปรีชัยแสงพร้อมท่านเจ้าความกดขั้วทุกคนพร้อมท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจงได้รับความสุขความเจริญสุขภาพพลังไม่แข็งแกร่งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนอนหลับพันดีทุกทีสุขังอนุวันนังสุขภาพละยิ่งยิ่งไปด้วยเถื่อนขอขอบใจดร.ปรีชัยแสงจ้าไปขอบใจขอบใจท่านขอขอบใจน้ำตาลของไฟที่ได้มาให้ความรู้ความรักให้แก้วซาลาของพวกเขาประชาชนอยู่นอกและอยู่ในก็ควรจะเข้าใจว่าศาสตร์เล่าของพวกเขานั้นมันเป็นหน้าที่จะไปสอบรวมกันคนเล่าทุกชนชั้นชนเผ่าที่อาศัยในแผ่นดินเล่าที่เกิดอยู่ในแผ่นดินเล่านั้นควรจะหันหน้าเข้ามาหาเล่านอกหันหน้ามาฟังเล่านอกที่ให้การแนะนำให้การอธิบายเพื่ออยากให้กวักทานนั้นอยู่ภายในประเทศนั้นได้มีอยู่มีกินให้มีการเฮียนการพัฒนาการค้าทุกสิ่งทุกอย่างทานจะขออธิบายน้อยหนึ่งต่อพวกทานคงจะบ่เข้าใจดอกว่าเงินพวกท่านหลายร้อยล้านกีบที่ว่าไปอินเวสต์อยู่ในบริษัทอย่างท่านจะ
จังวะลืมซื้อละมังเหล่าบ่อ่ะฮะที่เขาออกใน Facebook กันทั่วไปนั่นอันนั้นละเป็นวิธีการกวดล่างขบวนการเศรษฐีขบวนการที่มีต้นทุนเป็นการดับศูนย์ต้นทุนคนลาวบ่แตกต่างยังกับสมัยที่ว่าเฮาเปลี่ยนเงินเฮาเปลี่ยนเงินในสมัยนั้นอันนี้คือกันแต่เขาจะบ่เฮ็ดแบบเดียวกันเขาจะเอาหลอกหลอกมาเอาเงินเขามาให้มาลงทุนแล้วก็ตัดขาดตัดไปบ่มีการส่งคืนนั่นบ่สบายดีท่านพระสบายดีครับโอ้สบายดีท่านสุภรีเลยท่านจ๋าพักไว้ได้หน่อยพักเจ้าสบายดีท่านพลันเออออกมาทำงานวันนี้เมื่อก็เรียนถึงท่านสุภรีแกแจ้งคณะบริหารหน่วยพิเศษตำรวจทางการคนละประเทศนี้ขอบใจครับท่านสุภรีเจ้าเจ้าขอบใจสบายดีท่านจ๋าสบายดีคณะกรรมการบริหารหน่วยพิเศษตำรวจทางการคนละประเทศนี้ในประเทศลาวตัวประเทศสบายดีท่านเจ้าสบายดีสบายดีครับต้องเรียนเชิญท่านในคนชิดใจวงสวรรค์เป็นแนวมาเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของชาติทหารข้าคนอาจารย์ที่ดีของประเทศลาวทั่วประเทศผมได้ขอบคุณในคณะของคนลาวคณะและคนผู้ท้องและคนที่หลักเช่นเดียวกันในคณะเขาเชียงใหม่ผมได้ขอบคุณในคณะของคนสบายดีเด้ออันนี้พลาดเมื่อคุณจะแก่เรียนเชิญที่ปรึกษาในระดับที่เจ็ดต้องมาสารค่ะก็มาจากเราเป็นดินเขาประชาชนเราสำหรับประเทศคือตามตอนที่คุณเมืองบ่อและผ่านหน่อยคิมโตเนี่ยพอธรรมชาติหน่อยเอกคำแดงจริงสามเหลี่ยมหน่อยเอกแก้วหอมสมบัติเด็ดหน่อยเอกคุณเกียรติพลปิจิตรและพอมาลิตรลุงชีที่ปรึกษาซ้ำหน่อยทางบทพิเศษซ้ำมาทางการพนักงานเป็นดินเขาประชาชนเราสำหรับประเทศสบายดีแล้วทุกท่านเรียนเป็นการเรียนอนุไว้ว่าเขตทุกรัฐทุกเมื่อจะบริเวณชื่อนอกฐานตุกรีเจ้าเจ้าเชิญเลยครับเชิญบริเวณคือคนโดยสมัยที่แกนซ่านและสมัยที่ชนะชนุอุ้งชูสิ่งเดียวกันและทักมุทิแกนกันช่วยเหลือพื้นผู้สัญญาหาที่เขียว12 13นี่คุณมากหรือว่าช่วยเหลือประชาเล็กน้อยช่วยเหลือคุณก็เลยกันตอนเขาจะได้ใช้ชนะในคนต่างดาวชาติต่างแดนเนาะทางตะวันตกเจ้านั่นแหละครับมีแฟนเนาะออกมันในนอกทางมีท่านธนูไฟแล้วก็แม่บ้านแล้วก็ท่านธรรมศาสตร์แก้มว่าเป็นชื่อเก่าบ่นั่นแหละชื่อเก่าคนนั้นชอบชอบอันนี้ก็ชาวฮุ่มทุกคนเนาะนั่นแหละคุณครูสัญญาในชาติดิเช่นเนาะนั่นแหละโอเคแต่ก็เพราะตอนนี้การรถไฟรีการจัดการแต่ทุกการที่ได้ออกมาเนาะกับเจ้าสมบัติบึงทีวีออกมาทำงานเนาะก็เลยมากนี่ตัดทอนก็เลยจะออกเนาะนี่ก็ไม่มืดแล้วก็เจียกห้องไอ้มดผ่านหรือว่าทุกทีวีเนาะรวมคิดรวมใจข้าแม่แล้วคุณผู้ชนะพิธีคิดจองพิธีสร้างวิชาพิชินขึ้นกับอาชาพุ่นเขาหรือว่าทั้งใต้ชุดชนัยมันภายในเนาะข้าราชการทหารตำรวจปอกาชาวป่าปล่อยชาวนาประจิงเดียวกันเพื่อว่าอันนี้ไรอ้อเรื่องอันว่าเป็นคุณรับใช้ของคอมมินิสต์แก้วเมื่อลิจีแดงคือต้องรุ่นตรงจริงคือมาลีทำไปสิขนอมที่สวัสดิ์เดียงตะวัดหรือว่าเจ้าป้าผู้มีอานบ่แหละนาตานี่อันนี้แปลว่ามันบ่ได้เรื่องได้มีชีวิตชีวิตชอบที่จะเฮ็ดแนวกระบวยเนาะทางตะวันตกไม่ว่าทางตะวันตกนี่ก็ให้คนต่างดาวชาวต่างแดนน้องบีบีที่ไปประชาชนลาวทั่วประเทศหรือว่าตัดไม้ทำลายป่าคุดบ่แห้งไงบ่ท้องเก็บเถื่อนตำตันหัวของคลองบึงไปหลับเกาะในประชาชนลาวทั่วประเทศหรือว่าชัมประทานดินดอดตอนใหญ่ในทุนต่างดาวคือจีนแดงเวียดนามเมื่อเราเจออันใดก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เขากับโบมักเขาก็ต้องช่วยเหลือถึงกันเลยกันเนาะอันนี้เพราะว่าเป็นในกระยาและเล่าเขาอ่ะนะมีหน่อยกระยาประเทศลาวมีลายคือประเทศแก้วจีนเนี่ยเขากับโบว่าเขากับเขาประชากับโบคือกันในตัวชายมุกบรีมาทำก็คือกันอาจารย์ชาเขาจะไปอยู่รวมกันได้อย่างไร
น้อยกันแล้วเล่าหลายกันไม่เล่ากันแล้วแต่ว่าจะคือเอาเว้ากันมาแล้วแต่ที่ฟังเราจะจิ้มหาปัจจุบันนี้ที่แก้วเพิ่งเข้าเพิ่งเมืองจะเข้ากับอะไรจำกัดจำแนกว่าอย่างไรผู้ใดดีว่าเป็นคนดีว่าจะซ้อนอกคนต่างดาวสาวต่างแดนกระยาเข้าอย่างไรผู้ใดมาทับอันตัดใหม่ทำลายปลาบ่อคุดบ่อแห่เนี่ยบ่อซ่องบ่อเห็ดเดือนอันเปิดห้องคลองบึ้งบ่ออันนี้แก้วว่าพูดเมื่อเชื่อนั่งประชาชนเล่าเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เขาจะใครผู้นั้นนี้ประชาชนแต่ว่าคนประชาชนได้กระยาแก้วไม่อยู่เล่ากับครับประเทศเล่าเล่าไปอยู่แก้วกับครับประเทศแก้วแม่สวัสดิ์การก็คือปารีสแก้วอันนี้เขาบริจำเนกคือเขามาอยู่อเมริกานี่แหละแก้วไปบวนคนป้าอาศัยเขาก็ต้องอาศัยวันได้ก็ยืดดีแต่ว่าเขาผิดขั้นดีให้จิ๋วไอ้ยังแม่สวัสดิ์ก็คือปารีสแทนจะจ่ามีเขานำจำป้ากับไปแบ่งกันกินจะได้จัดมันตกมาระยะนี่แหละมันไปตามเติมตามเวลามันแม่ตลอดสายลงตัวบรีอันนี้เขาจะยังห้องเพราะเป็นทุกพักขายการเมืองในประเทศที่สามกะดีหรือว่าเศรษฐีหนึ่งที่สองกะดีแต่ว่าให้รวมมือกันจับมือถึงแขนกันในพื้นผู้พื้นสัญญาเนี่ยนะฮะที่สี่ที่สองที่สามหรือสายปฏิเชนพื้นปัญหาสากลเขาตอนเข้าชีมีความสงบหรือว่ามีประชาธิปไตยกับแปลวนแล้วจะคนต่างดาวซาต่างแดนเนี่ยยับสายสายช่วยออกไปเนี่ยเขาจะนำประชาธิปไตยอันเท่จริงเขาไปสู่ประชาชนเราอยู่ในประเทศหรือว่าลูกหลานเล่นหลอดเอานี้คิดปากว่าไปมาหาสู่กันถึงว่าตลอดไปด้านขีดเขียนปากเป่าอันใดก็แล้วแต่เนาะมันเท่าเทียมกันแต่คันรัฐบาลลงมาประชาชนธรรมดาชาวมันแม่ตัวแทนดุจพลีแม่ตัวแทนจะจ่าอันนี้เขาจะได้จังที่เขาจังต่อสู้ภาวะขั้นเขาไปจะได้เขาก็พอต่อสู้ว่าจะอันนี้มันเป็นเด็กแสนไหนอันนี้การนอกนั่นกะบ่มียังอันนั้นพลานเมื่อคุณจะแห่กันอีกแต่ว่าอยากว่ามันกาเวลามันสั่นเนาะสั่นมันก็ต้องรีและทันจะจ่าเนาะอันนี้ก็แค่ว่าจะจงให้มือว่าแน่ว่าจังซะตายมันเจอคู่เก่าคู่อินเลยออกเนาะบ่ได้ออกยังอันตรายลายเนี่ยโอ้ยนำลายเดือนนึงเนี่ยเสียเองก็ได้ออกเดือนนึงอันออกนั่นก็บ่มียังเด้อคิดผ่านประการใดก็สุดต่อไปเด้อจ้ะสุขลีเลยแต่เป็นจ้าหรือว่าถูกตัดสายการเมืองเข้าบริจาคจริงคือผักไหนจะมีแต่ห้องคอยมาช่วยเหลือจับมือถึงแขนท่านคนเล่าอันเดียวกันไหวดันช้าเขาส่งไล่คนต่างดาวต่อจังแดนนะออกซะก่อนแล้วจะว่ากันใครจะได้ยังคิดยังก็แล้วแต่แม่ต่อสังกับสุขลีนอกสายเป็นจ้าอันนี้มันขึ้นกับเราเองเราหรือว่าขึ้นกับประชาชนมาประเทศก็เลยเขาปอนเน่าเลือกต่างเราจะแล้วเพื่อประเทศอเมริกาตอนนี้นะจะเลยจะมีความสมาธิที่ยังจะไปเฮ็ดว่าจะจ้าคือเฮาเนี่ยอันนี้คือพลานเมื่อกู้จริงแห่ในฮิตยังก็บ่ได้หรอกว่าเพราะใดคำเรามีเรือมีแห้งกับเพราะใดเฮ็ดไทยก็ตั้มหน้าเมื่อตอนนั้นว่าจะจ้าอันนี้เคลื่อนพลานเมื่อกู้จริงแห่ในบ่าวยังจะได้ประชาธิปไตยนะครับก็ชูลูกล้านเล่นหรอเขามีคิดปากว่าไปมาหาสู่กันกับพ่อหรือว่าไปสั่งกระทงลนตั้งมองเยี่ยนหรือว่าเจ็ดลงจักลงข้าในลูกล้านเขามีเรียกเป็นงานทำในตลาดการประกอบธุรกิจการจัดอันนี้เอามักจะกันเนี่ยอยากได้จะกันจะต่อสู่ทาร์โมอันนั้นเขาบอต่อสู่แล้วเนาะประกอบธุรกิจนอกน้องนั่นก็เขาอนุญาตว่าในฐานก็ตุกปีสารจัดจ่ามีพลังบังชาเข็มแข็งเด้อน้ำตาจันจำเราทานกาคนอักษรกันเป็นดินนี่ของประชาชนเราแปลว่ายืนยงคงอยู่และต่อสู้ไปจนหลังเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะฐานก็ตุกปีสารจัดจ่าเนาะทีนี้การเอาน้องนั่นกับพวกนี้ยังไม่ขึ้นในตุกปีที่เอาไปสบายดีทางเคเคสบายดีขนาดสบายดีท่านสัจจะท่านประเสริฐกาลีสบายดีสบายดีสบายดีท่านเคเคสบายดีก็มีกันแบบเบลดีเสมอเนาะขาดขาดเคลื่อนเคลื่อนขาดคิดขาดทองขนาดอากาศสดเหมือนไม่เป็นอะไรเลยประเด็นยังไงมันเนาะกับตัวปรีเนาะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตหรือวัฒนธรรมของเราในอนาคต
มันจะเป็นแบบไหนจะเป็นขาถาดของเศร้าต่างศาสตร์ไปบอหรือมันจะมีเสือศาสตร์ยังมีประเทศเล่าเรืออยู่วะต่อไปนี่นะมีหลายคนเขาจะออกไปบอนะมึงนะที่ท่านธรรมศาสตร์ท่านลานเมืองท่านตุนไฟและกับแม่บ้านนะตอนเย็นนัดกับตัวเองแต่ขอเรียนศึกษาจนทุกของสังเราทั้งกาคือสารในต้นคือหลักใจสารในต้นบ่ท้องสุขลบมันคือบางสูงแต่ขอเรียนศึกษาของสังเราทั้งกาซึ่งมาต่อธรรมชาติทำเราเองคือโซนเป็นจิตสุขลบมันคือแต่ก็ทำเราเองทำได้น้ำมันคือมันคือถึงความเรียนแต่ถามทั้งที่คุณยังบอกที่กระลบหนักสือดังสูงเขายังเอาเอกเปลี่ยนคนติดคิดอันเอเจของสมบัติเป็นนักความมารุกดุลที่กระลบหนักสือดังสูงเขาเห็นคนไหนตุ๊กตุ๊กเขตส่วนสหรัฐอเมริกาหรือว่าต่างประเทศและสมาชิกของสำหรับทางการทุกส่วนเมืองโลกที่เราเอ่ยถึงดูนานนะมันอากาศสุรามประจอบมาตะกุตรีเนาะแล้วนะตอนอื่นเมื่อเกิดเจ้าเนี่ยจะเคาะเยอะมากตอนแม่พี่น้องหรือว่านักปัญญาชนข้าราชการทหารตำรวจตามตำเมืองตะแคงรุ่นคนไหนก็ดีทั้งเมืองเล่าก็แล้วทำมาเกิดคดีเลยอันนี้ท่านไม่คิดกดข้าพเจ้าพระอยากเห็นประเทศชาติเมืองข้าพเจ้ายังมีสื่อรื้อน้ำอยู่ในแผนที่ของโลกเหมือนกันจะขอเรียกร้องให้ข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าท่านนายคนนายท่านที่อยู่เมืองลาวหรือที่มีชื่อแจ้งหักท่าหรือจะเป็นคอยตาคงแก้วนะคงกินแดงนะอันนี้ให้ความคิดความใจกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นแหละคือมีคิดมีอำนาจหรือว่าประธานกรรมอยู่ตะวันมันจะเป็นคอยขาแก้วแดงเป็นหางแก้วแดงเป็นคนกุฏิกรุงเทพก็ให้ซอยบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเฮาเนี่ยซอยกันคนละไม้คนละมือเฮ็ดได้แค่แดนที่ออกแบบประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาเรียกร้องเอาสัญญาอนุสัญญาเนี่ย54 62 73นี่แหละขึ้นมาคือปกฐานกะของเฮาได้เรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกบ้านตั้งแต่75ขึ้นมากันมาเกิดนี่พวกเฮาก็บ่ได้ละเลยปวดปล่อยตั้งคิดตั้งใจครับแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งภายในประเทศชาติบ้านเมืองของชาติประเทศที่หนึ่งคือประเทศเราบ่ได้ให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับพวกเฮาเคยเมื่ออยู่การประทานต้องการประกาศที่ประเทศด้วยความเป็นเอกราชประกาศลึกนักต่อพวกเฮาทั้งนอกและพวกเฮาได้ถึงให้ความประทานต่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการอยู่ทางเมืองลาวนะครับประตูกะลีโดยว่าทุกบ้านที่พวกเขาเห็นได้ของเขาจะซอยทุกคนสามารถแต่ว่าเขาจะให้ประตูลาวเขาสร้างหรือพุทธเนี่ยออกจากเที่ยวเวียดนามเนี่ยเที่ยวเวียดมินเที่ยวฮานอยที่ว่าคนเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเขาได้ชีวิต2ปีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาแบบเห็นนั้นก็บ่ได้ทำนั้นก็บ่ได้ไปเซาตรงงานมาเซาตรงงานย้อนยังย้อนพักเลยลัดทันบ่ให้ความตัวบ่ให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับเมื่อที่บ้านไปเพิ่นเขาหักตาไว้ที่เที่ยวตอนเมื่อที่บ้านไปเพิ่นเห็นยังทำยังบ่ได้เลยถ้าว่าเที่ยวเห็นยังนั้นปล่อยตามสะดวกตามสบายอันนี้จะขอให้ผู้มีสิทธิ์มีอำนาจอยู่ในเมืองลาวก่อนประเทศลาวของเฮาจะกลายเป็นประเทศเวียดนามประเทศจีนแดงขอให้เรียกไล่คือขึ้นมาซอยกันเรียกทางเฮาสัญญาหนูสัญญาเนี่ย73ขึ้นมาดึงเอาแก้วขึ้นฟานโหลดให้ตามกฎหมายเพราะว่ามันได้เป็นขาคอแม่พี่น้องประชาชนลาวขาเจ้าเอาของขาข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าประชาชนมหาชนส่วนแล้วจะเป็นแนวคิดของแก้วมดออกคำสั่งให้ตัดเวลาจับตัวเมียพี่น้องประชาชนห้ามไปขาไปทรมานอยู่ทุกบ่อ
สนอขึ้นมาความดีก็ซัดไปถ้าผู้ใดบ่ไปน้ําผักบ่ลําอันนี้มันบ่มีประชาธิปไตยท่านโอเคบ่นี่ดังนั้นพวกเฮาจึงออกมาเฮ็ดห้องให้พ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองลาวให้ลุกขึ้นมาซะก่อนบ่แม่นพี่น้องเขาจะเฮาสิบ่มีความรู้ความฉลาดนี่อยู่ตัวจะเทียบห้องให้เจ้านายผู้มีสิทธิอำนาจนี้ในเมืองลาวเป็นทหารบ่ตำรวจบ่นายพลนายพันบ่ตำรวจก็แข็งก็ว่าทุกตัวมุมโลกตัวมีจิตใจหักชาตินั้นให้สนับสนุนกันก่อนประเทศลาวเฮาสิตกเป็นความมันเป็นของแก้วสิบ่มีสื่อลาวอีกต่อไปแล้วลาวเฮาสิกลายเป็นชนเผ่าน้อยๆถ้าว่าบ่ก็เป็นคนละไม้คนละมือคนละแนวคิดแน่นอนครับจะต้องหักประกันว่าท่านผู้ชื่นโลดประเทศลาวของเราจะมีสื่ออีกต่อไปจะถึงกับแก้วจะถึงกับจีนย้อนยังย้อนเราพักเวลาทันขึ้นว่าอำนาจให้แก้วขายให้แก้วใต้ประเทศลาวให้แก้วให้จีนเป็นผู้กำคือผู้มีชุดเนียนหน้าเออชนบ่มีอย่างเลยอันนี้มันผิดกฎหมายของโลกบ่มีประเทศใดที่เห็นคือประเทศลาวเลยถ้าประเทศตัวเองจะหายประเทศหายชาติอื่นมาปกครองผมเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวดังนั้นท่านแนะนำประชาชนสามเหล่าทหารกล้าถึงลุกนั่งยืนต่อสู้เพื่อจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราจะหายเที่ยวออกจากบ้านเมืองของพวกเราจะหายเล่าปกครองเราเองบอกเกิดปรีดังนั้นจะเข้าสงบได้คุ้มคุ้มคุ้มแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องผู้สวรรค์นี้คิดใจหักตาตัวทุกนั่นโลกเนาะบอกประเทศที่หนึ่งที่สองที่สามก็ว่าตัวมีตัวสัตว์ล่าหรือว่าตามประเทศที่เป็นอินประเทศแก้วก็ว่าตัวมีที่ใกล้หักตากนะประเทศลาวคนเท่ากันเท่ากับบริษัทเสนอตรวจจ่ายไปยึดตัวไทยต้องสู้ต้องกันให้สมสมาชิกกันแต่ประเทศลาวเขาเหมือนดังเดิมตั้งแต่เจ็ดสิงหาคมไปตัวเขาบอกตอนกลางนั้นต้องการไปให้ลาวเฮาพุทธเนี่ยออกจากข้อไล่คอมมิวนิสต์นี้ไล่แก้วขึ้นเนี่ยเพราะนั้นพวกเฮาก็ดีใจกับตัวคารีเป็นยังตามเหล่าทหารกล้าจริงๆนะเหี้ยห้องบ่แม่นเฮ็ดให้เจตามเหล่าทหารกล้าก็เก็บตัวพี่น้องประชาชนคนลาวมัดสุขคนลาวคือผู้ใดฮะว่าเป็นคนลาวพวกเฮาเราประเทศชาติเพื่อมุขคนมาเป็นตัวไปให้แต่ตามเราทางสาเราตัวเองนั่นเราจะออกบ้างเพื่อท่านแต่เราเมื่อแต่ละวันวันนั้นเพราะให้พ่อแม่พี่น้องของเราผู้มีจิตใจหักตานั้นให้ความเห็นใจและคอยดูแลกันและกันถูกตัดสายการเมืองแล้วแต่จะได้มีความรู้ความสลับไว้กับซอยกันไปขอแต่ให้เจ้าแดงที่แดงออกจากประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราไหวเท่าที่จะไหวได้ขอขอบใจหลายท่านที่เคารพท่านพระครับครับขณะพบกันใหม่ครับโอเคขอบใจท่านแขกโอเคท่านเห็นหนึ่งต้นไม้หรือเปล่าท่านเคารพเจ้าได้ครับแหละกำลังกันสวัสดีเจ้าขอบใจหลายๆนั่นเองก็ตรงเราเข้าอีกแล้วเจ้าคือครับคือหนึ่งคือที่ห้าเจ้าขอบขอบใจหลายโอเคฮะดีมีแรงเจ้าขอบคุณไปขอขอบใจน้ำตาลเคๆผู้ที่รักษาทักแผ่นดินลูกทหารอดีตทหารบ่มีวันลืมหน้าที่และตำแหน่งของเหล่าทหารพวกเขาเกิดมาเพื่อปกป้องชาติปกป้องเพื่อแผ่นดินถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีกำลังน้อยแต่จิตใจของพวกเขาใหญ่กว้างขวางพอที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินลาวเฮาไว้ให้ลูกให้หลานให้เล่นให้หลอนของเสือสาดลาวของพวกเฮาพวกเฮายังโชคดี42ปีที่พวกพรรครัฐเขาแบ่งแยกชนชั้นชนเผ่าออกจาก3ชนชนเผ่ามาเป็น68ชนเผ่าและปัจจุบันนี้หลายกว่า68ชนเผ่าเป็นยังเขาจึงเฮ็ดเพราะเขาต้องการอยากให้ลาวแตกหักเป็นบั่นเป็นทอนไปบ่ให้เป็นสาดลาวเฮาได้พี่น้องแต่เล่าก็ยังหักเล่าอยู่เป็นยังจึงหักเพราะว่า
กลับขึ้นมามองเก่าตามสัจจะในสมัยปกครองของราชสุจักรเราในสมัยก่อนพวกเราเขาพวกเข้าได้ถือเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากรัฐบาลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริบวชจะเป็นเผ่าได้มาแต่ไซก็ตามอยู่ในประเทศลาวนั้นหลายชนเผ่าแต่คนก็ถือว่าทุกๆชนเผ่าเป็นศาสตร์ลาวเดียวกันต้องหักเสื้อแพงศาสตร์ลาวของพวกเขาปกป้องพื้นดินลาวของพวกเขาไว้บ่ให้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมาขึ้นกิน